เลยครับเราไปดูจากทุกคนพวกเขาเป็นผู้เสียสละมากเลยนี่คนใกล้ๆก่อนคนใกล้ๆหนุ่มผมยาวเนี่ยกำลังทำเลยเอาไม่ต้องหยุดนะครับคุยไปด้วยทำไปด้วยนะครับคุณอะไรครับพูดดังๆคุณเรครับคุณเรชื่อจริงว่าดำริครับดำรินามสกุลคล้ายเจ๊กครับคล้ายเจ๊กครับคล้ายเจ๊กนะครับอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านด่านเจริญนะเป็นเขยแล้วเป็นลูกบ้านด่านเจริญเป็นเขยครับจริงๆแล้วเป็นคนบ้านไหนครับจริงๆแล้วคนกาญจนบุรีครับคนกาญเป็นจังหวัดนักท่องเที่ยวเลยนะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับพอมาถึงที่นี่นะครับก็เลยเอ๊ะทำไมที่นี่ไม่มีแหล่งธรรมชาติให้น่าท่องเที่ยวบ้างก็ต้องเป็นแหล่งที่เกิดขึ้นโดยมือมนุษย์เนาะมนุษย์ต้องทำบ้านด่านเจริญเนี่ยนะครับภรรยาเป็นคนที่ผ้าไหมตัวเองก็เลยช่วยภรรยาทำด้วยทอด้วยปลูกด้วยนะครับผ้าไหมนะผ้าไหมคือที่นี่นะแสดงว่ามาเรียนรู้ใหม่เลยนะครับที่การเคยทำมาก่อนไหมครับไม่เคยครับโอ้โหแสดงว่าหลงเสน่ห์สาวสุรินทร์จนต้องหลงเสน่ห์ภูมิปัญญาสุรินทร์ด้วยนั่นคือเป็นตอนนี้ทำออกแบบเป็นเองนะยังครับยังแต่ว่าทำลายตามเขามัดเองเป็นไหมทอด้วยส่วนมากจะทอยังไม่มัดนะทอผ้านะครับช่างทอผ้าวันนี้มาแทนคุณบันเทิงว่องไวอาจารย์บันเทิงว่องไวไม่อยู่นะครับเป็นครูสอนดีที่1ของจังหวัดสุรินทร์เมื่อปี2553นะครับซึ่งมีการประกวดครูทั้งตำบลเลยนะเป็นครูที่1เลยนะแล้วตอนนี้ก็เป็นครูนะครับครูของเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอาจารย์บันเทิงเนี่ยเก่งผ้าไหมเก่งการแสดงนะครับแล้วก็มีแนวความคิดที่แบบย้อนยุคมากเลยนะครับวันนี้ก็เป็นภารกิจอยู่ที่บ้านนั่นคือตำบลอะไรนะบ้านเกิดอยู่ที่ไหนครับคุณผู้ชมครับผมบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลใช่ผมครับผมอยู่บ้านเกิดอยู่หนองพระครับตำบลเมืองลิงครับผมโอเคนะครับตอนนี้ติดอยู่ที่เมืองลิงนะครับก็เลยให้คุณสุริยเพชรวัตโตให้คุณเรมาแทนนะครับ